รีวิวอัปเดต Minecraft Java Snapshot Version 21 Build 06A นะครับก็ตอนนี้ทาง Minecraft 1.7 ก็ได้เพิ่มเจ้าเหมืองที่เต็มไปด้วยกรวดนะครับก้อนกรวดนะครับไม่ใช่ก้อนกรวดดิหินยอกหินย้อยนะครับก็ได้เพิ่มมาแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเจ้าเขาเรียกว่ายังไงอะเรียกว่าสปาเกตตี้นะครับสปาเกตตี้อะไรสักอย่างจำไม่ได้เดี๋ยวเพิ่งหิวนะอันนี้ชื่อเรียกทางการของไหมครับจากว่า snapshot เวอร์ชันนี้นะครับก็ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะก็เป็นแบบเป็นเหมือนตามตัวอย่างที่เขาได้เพิ่มมาตอนแรกๆนะครับก็ได้เพิ่มมาแล้วก็ดีใจแหละแต่ว่ามันจะมีการเกิดปัญหาไอ้เจ้าเหมืองนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณวายต่ำกว่า0เลยนะครับคือมันก็มีสูงกว่า0นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นยังไงแต่มันก็ตอนนี้นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เหมืองนะครับการที่เราจะมาหาไดมอนด์อ่ะคิดว่าน่าจะหายากหนักกว่าเดิมเพราะว่าตอนเนี้ยมันคือตอนนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะ 2000 years later โอเคนะฮะก็เรียบร้อยแล้วทำให้ดูแล้วนะคือตอนเนี้ยเบดล็อกนะครับมันอยู่ต่ำอยู่ที่ลบ64อยู่ที่ y ลบ64อยู่นะเห็นไหมเนี่ย y ลบ64เลยนะเห็นปะคือมันอัปเดตเป็นการอัปเดตที่แบบสุดยอดมากแต่ไดมอนด์นะฮะมันจะหายากกว่าเดิมนะครับแล้วก็พื้นที่ของความสูงที่สุดของไมค์ครับก็โดนเปลี่ยนด้วยเป็น300กว่าจำไม่ได้ว่า300เท่าไหร่นะครับก็ Y0 มันอยู่สูงนะคือใครจะหาไดมอนด์ต้องหาแบบประมาณ Y แบบลบเลยอ่ะติดลบเลยอ่ะคือมันหายากมากครับตอนนี้ปัจจุบันนะหายากมากคือหายากมากแต่ว่าอัปเดตยังก็ดีนะเนี่ยมันแต่ว่ามันการหาไดมอนด์อ่ะจะยากกว่าเดิมและแร่นะฮะในเจ้าในเหมืองผมขอเรียกว่าสปาเกตตี้กับชีสคือมันมี2แบบครับคือเป็นเหมืองแบบสปาเกตตี้กับชีสนะครับอันนี้มาใหม่ของบล็อกใหม่ของท็อฟแล้วเราอ่านผมไม่รู้อ่านว่าไงนะผมอ่านว่าท็อฟแล้วกันนะเนี่ยนะก็มันอัปเดตเยอะอยู่นะแต่ว่าแร่ในเหมืองนะครับจะน้อยจะหาได้น้อยอยู่นะก็ไม่ได้หาก็เนี่ยทุกคนก็จะรู้แบบเฮ้ยเนี่ยมันก็มีแร่แต่มันก็หายากพอสมควรอยู่ครับแร่คือในเหมืองนี้นะครับก็หายากขึ้นไดมอนด์แร่หายากขึ้นนะครับก็ใช่ว่ามันจะหายากไปหมดนะครับแต่มันก็หายากอยู่ระดับความสูงในการหาเนี่ยเห็นไหมก็ยังมีไดมอนด์ใหญ่มากมันก็มีไดมอนด์อยู่แต่ว่าไดมอนด์อ่ะในเหมืองนี้จะโอกาสหายากมันหายากอยู่นะในเหมืองนี้อันนี้ในเหมืองนี้คือลบเลยนะติดลบเลยนะนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เหมาะกับฟาร์มเจ้าสลามนั่นแหละสลามมันจะเกิดได้เฉพาะในเหมืองที่มันมีพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆอ่ะเนี่ยมันก็มีอะไรเปลี่ยนนะแล้วก็เจ้าอันนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกไม้ปะผมไมค์ชาร์ปน่าจะอ่านว่าเรียกน่าจะเรียกว่าไมค์ชาร์ปนะครับก็มันจากเดิมนะครับมันก็จะเป็นรางรถไฟปกติแต่ว่าโครงฐานอะจากเดิมที่เขาจะใช้ไม้แปรรูปแบบเนี้ยเห็นปะไอ้ไม้แปรรูปเนี้ยแบบเนี้ยนะครับเขาตรงฐานนะครับเหมือนเขาจะทำให้มีเสาแบบเหมือนค้ำยันอะเสาแบบต้นไม้อะเห็นปะมันอันนี้ผมก็ใช้เป็นซิงเกิลไบโอมนะครับซิงเกิลไบโอมแบบอันนี้เป็นการค้นหาไบโอมแบบสุ่มเม็ดโดยปกติจะใช้แบบสุ่มนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมแบบตั้งไว้เลยว่า Stone Cliff นะครับก็ใครอยากรู้ว่าไอการแบบเซตไบโอมนะครับก็ทำไงเดี๋ยวก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็จะสอนด้วยแหละนะต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายเรื่องเหมืองนี้นะครับว่าทำไมถึงเรียกว่าสปาเกตตี้ทำไมทางการของโมแจงถึงเรียกสปาเกตตี้กับชีสนะครับไอสปาเกตตี้กับชีสมันจะมีข้อแตกต่างกันไปนะครับก็จะอธิบายนะครับก็คืออย่างนี้นะคือตรงนี้จะเป็นเหมืองนะครับอันนี้ถูกไหมแบบนี้จะเป็นแบบสไตล์ชีสนะครับจะไปถามว่าทำไมเป็นชีสนะครับก็เพราะว่าเจ้าเหมืองตรงนี้มันเป็นเหมือนชีสเว้ยเข้าใจปะถ้าเกิดใครดูในการ์ตูนท็อปแอนด์เจอรี่อะ
คือจะรู้เลยคือไอ้ตัวชีทอ่ะมันจะเป็นรูๆเว้ยเนี่ยนะเห็นมั้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นรูๆเห็นมั้ยเป็นรูๆเห็นมั้ยมันจะเหมือนชีทเห็นมั้ยนี่เป็นรูๆแบบชีทนะครับเห็นมั้ยมันจะเป็นรูๆแล้วตรงเนี้ยถ้าพอมันเป็นรูๆปุ๊บมันจะเป็นสปาเกตตี้ทําไมถามว่าทําไมเป็นสปาเกตตี้นะครับก็เพราะว่าทุกคนคิดภาพสปาเกตตี้ที่แบบโดนต้มแล้วอ่ะแล้วก็แบบมันจะยาวย้วยอ่ะเห็นมั้ยเป็นสปาเกตตี้แบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเห็นมั้ยตัวแบบสปาเกตตี้ไดมอนด์ถามว่าไดมอนด์มันหาวายได้กว้างขึ้นนะจากเมื่อก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวอ่านจะให้ดูนี่นะจากเดิมนะจากเดิมนะครับก็มันจะอยู่แถววาย13ถูกไหมแถววาย13วาย8วายอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันหาได้ถึงวายติดลบอ่ะมันหาได้พื้นที่เยอะกว่าเดิมนั่นก็มีข้อดีอยู่แต่ว่าคือถ้าพูดถึงแบบการหาไดมอนด์มันก็หายากขึ้นเพราะว่าอะไรมันยากขึ้นกว่าเดิมมาแหละเข้าใจนิดนึงกันเนาะทุกคนเข้าใจแหละนะก็เป็นอันนี้เป็นดิสตอนนะครับดิสตอนเคลฟก็เป็นเมืองอัปเดตใหม่ดูดิเห็นนะเปลี่ยนไปเยอะเลยอันนี้เป็นการแก้บั๊กของ Minecraft Java Snapshot ตั้งแต่ Java Snapshot เวอร์ชัน 21W05B กับ A นะครับก็คือถ้าใครจำได้นะครับเจ้า Small กับ Big Leaf Lab นะครับก็คือเมื่อก่อนเมื่อใช้ Monmill นะฮะทำการแบบขยายให้มันโตมันจะทะลุ Bedrock ได้นะครับแต่เวอร์ชัน 21W06A นะครับเขาได้ทำการแก้ให้มันไม่สามารถทะลุเบนล็อกได้แล้วนะเห็นปะอันนี้ของคิดคว้าเลยนะนี่นะครับจะไม่สามารถทะลุเบนล็อกได้แล้วนะอันนี้เป็นการแก้บั๊กนะครับและอย่างนะฮะที่เขาได้ทำการแก้บั๊กนะครับผมก็คือจากไอ้ดิฟเลฟนะครับเจ้าดิฟเลฟเมื่อก่อนนะครับจะสามารถยืนจะสามารถยืนได้ตอนเฉพาะกดชิปนะครับถ้าใครจำได้นะคือกดชิปยังไงมันก็ไม่ร่วงแต่เขาได้ทำการแก้ออกไปก็คือกดชิปก็ไม่สามารถยืนบนเจ้าอันนี้ได้นะฮะเห็นไหมมันจะหกทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้บั๊กนะครับก็แก้บั๊กจากรอบก่อนนะครับก็ถึงแม้ว่าจะกระโดดนะครับยังไงก็ตกอยู่ดีเห็นไหมกระโดดยังไงก็ร่วงฮะเห็นไหมกระโดดยังไงก็ร่วงมันก็เป็นการอัปเดตใหม่นะครับของตัว 21W06A นะครับสำหรับการอัปเดตใหม่ครับ Java Snapshot Version 21W06A นะฮะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ถ้าแต่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็ขออภัยด้วยนะที่อัปคลิปนี้ช้านะครับก็พอดีไม่ค่อยว่างด้วยนะครับก็ไว้เจอกันนะครับ Java Snapshot ต่อไปนะครับก็สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ